จอดแล้วนะคะในปั๊มบางจากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจูนี่บายป๊อปแนนนะคะแดงแดงตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ปั๊มบางจากแล้วนะคะที่ถนนสุขุมวิท62นะคะปั๊มนี้ยังไงนะคะปั๊มนี้ก็ลองสังเกตดูครับคุณนายลองซูมดูเนี่ยเขาจะดึงสายจ่ายปกติเราจะต้องเจอตู้จ่ายน้ำมันใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราผมเรียกถูกแล้วก่อนนะฝังตู้ไว้ด้านบนวิท62นะคะข้างๆอินทนินท์นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูตู้ไอศกรีมนะคะไอศกรีมของไผ่ทองนะคะซึ่งเป็นตู้แรกนะคะเดี๋ยวให้คุณก๊อฟพานำไปเลยนะคะทุกคนนี่เราเจอแล้วนะคะแน่ๆๆที่กัดนะคะอยู่ข้างอินทนินท์เลยนะคะพาเป็นตู้แรกในประเทศไทยนะคะณตอนนี้นะคะเดือนพฤษภา2565ค่ะแล้วเรามาถึงแต่ก็ตู้เออร์เลอร์นะคะใส่ไม่ได้นะคะเรามาได้แค่ว่าอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างนะคะเออร์เลอร์สต็อปเวิร์กิ่งนะคะบายเจ๊งกระบงพอปะไว้ค่อยมารีวิวใหม่นะคะปกตินะคะก็มีรสตามนี้นะคะมีกะทิช็อกโกแลตกาแฟวานิลาสตรอเบอรี่เผือกมะนาวชาไทยชาเขียวช็อกชิปวานิลาชิปเราก็ว่าเอ๊ะคนไปไหนกันหมดอดนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนเลยอดชิมเลยนะคะบ๊ายบายเรามาติดตามรีวิวนะคะปรากฏว่าเครื่องมีปัญหานะคะเออเร่อจ้าทำไงละอดกินอากาศร้อนๆแบบนี้นะโอเคร้อนมากร้อนเราต้องไปอะไรนะอะไรนะไอติมอีกเลยนี่ใช่ไปได้ครับไว้มาใหม่กันนะครับเราก็เลยมากินไอศกรีมมหาชัยแทนนะครับถ้วยนะเป็นถ้วยค่ะถ้วยสามห้ามีตัวแดงหลังจากที่ตู้ไอติมนั้นเสียนะครับตู้ผมก็เลยมากินเป็นไอศกรีมมหาชัยแทนนะครับผมก็อร่อยดีครับคือดับร้อนได้กำลังดีเลยครับผมอากาศร้อนๆแบบนี้ครับบ๊ายบาย